ปังเย็นชาไทยเมนูดับร้อนหวานเย็นชื่นใจบอกเลยว่าทำง่ายมากทำปังเย็นง่ายๆไม่งอเครื่องปั่นเริ่มทำกันเลยค่ะน้ำชาเข้มข้นต้องใช้ชาไทยแช่กับน้ำร้อนประมาณ3นาทีนะคะใส่นมสดแล้วก็นมข้นหวานลงไปคนให้เข้ากันดีเทใส่ถุงซิปล็อกนะคะประมาณ1ส่วน3ของถุงเสร็จแล้วก็รีดให้ลมออกจากถุงให้ได้มากที่สุดแล้วก็นำไปแช่ฟรีซจนแข็งตัวดีค่ะนำออกมาใช้มือขยำหรือใช้ไม้ทุบให้พอแหลกนะคะเสร็จแล้วก็เทใส่ชามตกแต่งด้วยขนมปังช็อกโกแลตชิพแล้วก็โอโจ้ตามชอบบอกเลยทำกินเองได้ชาไทยเจ้มจนเจ้มจนแน่นอนส่วนเครื่องอยากใช้อะไรก็จัดเต็มไปเลยแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีโอโจ้ด้วยนะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ